สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fit for You โอ้โหวันนี้นะคะสีสันสดใสมากเลยนะคะเพราะว่าเรามาในเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าซีเรียลจะทำให้เราอ้วนได้ใช่ค่ะเป็นแบบว่าเอาไว้ทานกับนมให้แบบของเด็กทานกันนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ผู้ใหญ่หลายคนนะที่เขาทานแบบทานยาพืชก็เริ่มทานกันแล้วแต่ว่ามันจะมีทำให้คุณอ้วนมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆจากคุณกายพลินก่อนค่ะพบกับผมกายพลินในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเล็กมอจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 นะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงวันนี้คู่ที่ติดลูกยากแท้งลูกง่ายห้ามพลาดเด็ดขาดเรามาดูว่าสาเหตุที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคุณสมศักดิ์ครับผมคือเรื่องติดลูกยากแท้งลูกง่ายเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเกี่ยวข้องกับมดลูกโดยตรงเลยนะครับประการแรกที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังก็คือว่าการเกิดบุตรขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ต้องมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ชายกับไข่ที่ตกแล้วของผู้หญิงถ้าประจำเดือนของท่านมาไม่สม่ำเสมอนะครับโอกาสในการตกไข่และอสุจิเนี่ยมันจะเข้าไปปฏิสนธิกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยประการแรกนะครับประการที่สองสำหรับท่านผู้หญิงที่มีฤดูขาวผิดปกติตกขาวบ่อยเนี่ยอย่างที่ท่านทราบฮะเวลาอสุจิเนี่ยมันเข้าไปผสมพันธุ์ปฏิสนธิเนี่ยมันจะถูกฤดูขาวหรือตกขาวเนี่ยทำลายเชื้อทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่ามดลูกของท่านเนี่ยผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซีดหรือผังผืดสมมุติถ้าเป็นช็อกโกแลตซีดนะฮะอย่างที่เราทราบว่าช็อกโกแลตซีดก็คือถุงน้ำในรังไข่เมื่อมีถุงน้ำในรังไข่และโอกาสที่รังไข่มันจะตกเนี่ยตกเพื่อปฏิสนธิเนี่ยมันจะยากนะครับส่วนสาเหตุอื่นก็คือเรื่องร่างกายอาจของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์เวลาเดี๋ยวนิดนึงเวลาคนเป็นผู้หญิงเป็นผังผืดในมดลูกต้องให้หมอขูดนะใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีอย่างนั้นก็ต้องตัดผ่าตัดทำวิธีการใช่ครับใช่ครับหลากหลายใช่ฮะอันนี้คือต้องไปพบแพทย์แล้วก็จะมีการขูดออกแต่ว่าเราจะมีการป้องกันก่อนที่ไม่ให้เกิดพวกนี้ได้นะครับผมลืมไปนิดนะคุณกายครับคือเรื่องมีบุตรยากเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเองเนี่ยก็มีส่วนด้วยคือบางท่านก็อาจจะเกี่ยวร่างกายไม่พร้อมใช่ครับเชื้อไม่แข็งแรงเชื้อสีอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยใช่ครับครับเท่าที่ผมทราบมาบางทีเชื้อผู้ชายเยอะจริงใช่ครับแต่ตัวแข็งแรงมันมีน้อยมากใช่ครับปริมาณเยอะครับไม่บางทีไม่ได้หมายว่าจะดีตลอดไปครับผมคือในเชื้ออสุจินี่แหละครับครั้งหนึ่งเนี่ยเวลามีการหลั่งเข้ามาครับผมมันจะมีประมาณ500ล้านถึง 2,000 ล้านตัวเยอะมากแต่จะมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยฮะที่สามารถที่แข็งแรงที่สุดเข้าไปเจาะเข้าไปในรังไข่เข้าไปเจาะที่ในไข่ที่ตกแล้วเพื่อปฏิสนธิกลายเป็นทารกได้ก็คือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละคือแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับมีความเขาเรียกมีพลังแข็งแกร่งใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยนะคืออาจจะเห็นว่าน้ำเชื้อเยอะจริงแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าร่างกายของท่านไม่แข็งแรงหรือบางครั้งเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยท่านอาจจะเป็นคางทูมคือคางทูมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นหมันได้ทางที่ดีนะก่อนที่คุณผู้หญิงจะเป็นช็อกโกแลตซีดผังผืดครับหรือหลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงนี่มันมีวิธีการป้องกันล่วงหน้าหน่อยไหมได้ครับคือในผลิตภัณฑ์ P1 เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับคือส่วนประกอบที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตังกุยคือตังกุยเนี่ยฮะอย่างที่ทราบว่าในวงการแพทย์จีนเนี่ยเขายอมรับกันเลยว่าตังกุยเนี่ยเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลต่อมดลูกโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นประจำผลดีนะผลดีครับผลดีครับไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติช่วยให้ประจำเดือนไม่หลายย้อนกลับอาการหลายย้อนกลับของประจำเดือนนะฮะเป็นต้นเหตุของผังผืดของช็อกโกแลตซีดซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการติดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในตังกุยเนี่ยฮะสรรพคุณมันมากมายนะครับนอกจากนี้ตังกุยเนี่ยยังช่วยบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่ตกไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของเห็ดหลินจือเนี่ยฮะก็อย่างที่ทราบว่าเห็ดหลินจือเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเดียวกับคล้ายๆตังกุยแล้วก็โสมซึ่งหลักๆก็คือการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้แล้วเห็ดหลินจือเนี่ยณปัจจุบันนะครับกรมแพทย์ไทยนะคือที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเห็ดหลินจือเนี่ยมีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งและเนื้องอกได้ซึ่งตัวนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการตกลูกในการตกไข่และก็มีบุตรนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับท่านที่แท้งลูกง่ายเนี่ยสาเหตุเนี่ยสำคัญก็เพราะว่าในโพรงมดลูกของท่านเนี่ยอาจจะมีผังผืดหรือช็อกโกแลตหรือเนื้องอกไปเกาะอยู่นะครับในตรงตังกุยเนี่ยมันก็จะช่วยว่าป้องกันไม่ให้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ครับผม
อ่ะรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยหาอาหารเสริมกินไม่ดีกว่าเหรอโอ้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นมันช่วยได้ไหมครับมันคือถ้าเกิดเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้แบบว่าหายขาดเลยก็คงแบบหลุดออกมาเป็นก้อนๆไม่มีท่านต้องเจ็บตัวแน่ๆครับก็คือถ้าเป็นมากๆเลยครับก็คือเท่าที่ทราบมานะครับอันนี้ผมที่ทราบมาถ้าเกิดเนื้องอกเนี่ยเกิน4เซนติเมตรเนี่ยก็มีทางเดียวคือท่านจะต้องผ่าตัดออกผ่าตัดใช่ครับผ่าตัดตรงนี้อันตรายมากอันตรายครับผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยครับครับถึงแม้ว่าวิวัฒนาการใหม่ๆจะผ่าตัดผ่านกล้องก็แล้วแต่ท่านก็เจ็บตัวแน่นอนครับผมครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรามาบอกกล่าวคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับเราป้องกันรักษาก่อนดีกว่าอย่าให้เกิดอย่าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านจะเสียใจครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เนี่ยนะคะเขาบอกว่าซีเรียล8ชนิดนะคะที่กินแล้วมีสิทธิ์อ้วนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเฮ้ยไม่เคยรู้มันจะอ้วนหรือว่ากินเยอะไม่ใช่แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าซีเรียลที่อุดมไปด้วยน้ำตาลนะคะเขาหมายความว่าคือเป็นไม่รู้ว่ากล่องไหนก็ตามที่ให้ประโยชน์ที่มากกว่าโทษนี่ก็คือเราพลิกกล่องดูจะมีเขาบอกส่วนประกอบว่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาต่ำๆไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนะนำให้ทานเนี่ยนะคะคือรับประทานซีเรียลที่มีปริมาณที่น้ำตาลไม่เกิน 5-8 กรัมจำเอาไว้นะคะมันจะทำให้คุณไม่อ้วนค่ะนะคะอันนี้ก็คือเอาให้แบบน้ำตาลน้อยๆอาจจะจืดไว้ก่อนละกันเพราะมันมีซีเรียลหลายชนิดนะคะที่แบบทานเล่นได้เลยค่อนข้างหวานมีค่ะใช่ค่ะก็จะก่อเกิดโทษมากกว่าคุณนะมาเห็นละอ้วนเองนะกะว่าจะแบบว่าร่างกายจะแบบว่าแข็งแรงเฮลตี้ไงเฮลตี้ทานซีเรียลจ้าสรุปอ้วนจ้าหวานไปนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะซีเรียลที่มีส่วนประกอบจากโคเกนน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าโคเกนเนี่ยเป็นธัญพืชชั้นดีเลยนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงนะคะที่โรคที่เกิดเป็นโรคเบาหวานแบบนี้โรคหัวใจนะคะแล้วก็ซีเรียลหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะมีโฆษณาเด่นชัดอยู่หน้ากล่องเลยนะคะว่ามีส่วนประกอบของโคเกนนะคะมากกว่าส่วนประกอบของต่างๆเนี่ยอันนี้เด็กทานได้แต่บางครั้งนะคะอย่าหลงเชื่อจนเกินไปค่ะพลิกดูหลังกล่องก่อนนะคะว่ามีส่วนประกอบของโฮเกนเนี่ยมากกว่าอื่นๆหรือเปล่าใช่ก็ลองดูเพราะว่ามันจะมีซีเรียลที่มีส่วนผสมแบบค่ะอย่างรำข้าวนะคะทูเหลืองแล้วก็ผลไม้อบแห้งนะผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือก็มีไฟเบอร์สูงทั้งนั้นแหละก็ลองดูละกันเพราะว่าอย่างน้อยคือหลังกล่องก็ให้คุณประโยชน์กับเราแหละนะคะใช่ค่ะก็คือประโยชน์เนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าให้ดูด้วยว่ามันมีส่วนผสมของโฮเกนเนี่ยอยู่เยอะหรือเปล่าเยอะหรือเปล่านะคะ
อ่ะต่อไปนะคะซีเรียลที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์สกัดอ๋อโหเดี๋ยวนี้เขามีส่วนผสมของไฟเบอร์ด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นไฟเบอร์ที่สกัดมาต่างหากเลยรับรองว่ามีประโยชน์เท่ากับไฟเบอร์ผลไม้เลยนะคะเท่ากับว่าร่างกายจะได้รับไฟเบอร์ที่ทำให้คุณน่ะขับถ่ายได้ง่ายนะคะดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกที่มีซีเรียลที่มีผลไม้อบแห้งผสมอยู่ด้วยจ้าใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะค่ะซีเรียลที่มีโซเดียมสูงนะคะซีเรียลที่มีปริมาณส่วนประกอบของโซเดียมสูงเนี่ยนะคะก็คือโซเดียมที่มีรสเค็มจัดเลยนะคะซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสารอาหารของรสเค็มเนี่ยมากเกินไปซึ่งมันจะทำให้ตัวเราของเราเนี่ยนะคะบวมค่ะรอบเอวก็จะขยายนะคะและก็ทำให้เราเนี่ยอ้วนได้ในที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยโซเดียมที่เราควรซีเรียลที่เราควรเลือกทานนะคะควรจะมีโซเดียมไม่เกิน250มิลลิกรัมนะคะฉันต้องมีอะไรไปวันหรือเปล่าก็คือว่าเดี๋ยวลองเปิดดูกล่องค่ะไม่จริงนะคะไม่ง่ายนะคะบางคอร์สลดน้ำหนักนะเขาจะไม่ให้ทานเค็มใช่ค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยตัวบวมได้อ้วนมากทำให้ตัวบวมมาอย่าบวมไปกว่านี้ได้ปะต้องเลือกกินนะต่อจากนี้ไปอย่ามาชวนกินคงกินเค็มอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะก็ไม่ชวนกินเค็มแล้วไปกินเค้กกันเถอะโอเคสัตว์ไปหวานๆอันนี้เค็มแล้วไม่อ้วนชอบจังเลยรสนะคะต่อไปนะคะซีเรียลที่ไม่มีส่วนประกอบของโปรตีนอะไรคะเขาบอกว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่ทำให้เราอิ่มนานนะคะและลดความอยากอาหารในระหว่างมือได้มากกว่าครึ่งฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับประทานซีเรียลที่ไม่มีโปรตีนเป็นส่วนผสมนะก็จะทำให้เราหิวเร็วงานเข้าเราสิใช่ค่ะนะเราก็ต้องหาอาหารเสริมมาทานก่อนจะถึงมื้อเที่ยงนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาหารประเภทหนักๆที่กินเราก็อยู่ท้องนะคะหรือไม่ก็กินอาหารมื้อกลางวันให้มันเยอะขึ้นเพราะตอนเย็นจะได้ไม่ทานเยอะเคยลองไหมเคยลองไหมอะคะเคยนะผมไม่เคยลองอยากรู้ว่าทานเยอะๆในมื้อเที่ยงเนี่ยตอนเย็นจะเยอะอีกไหมมันเยอะไม่ได้แล้วเพราะอิ่มใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ากินเยอะไม่ได้แล้วหลับเลยมันก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่อก็ง่วงอยู่ได้อีกไม่พอเราอิ่มมากปุ๊บมันจะง่วงทันทีแต่ว่าพอเราทานในช่วงแบบมื้อเที่ยงหรือบ่ายที่เราแบบเยอะๆบางมื้อตอนเย็นก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ทานใช่ค่ะหรือว่าถ้าทานให้เน้นเป็นแบบพวกแกงจืดหรือว่าเป็นพวกน้ำๆเป็นพวกผัดสลัดอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แล้วเนาะก็อยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองดูเพราะว่าลองทำแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะใช่ค่ะอยากสวยต้องทำนะคะรับประทานเป็นซีเรียลที่ไร้นมนะคะใช่แล้วเขาบอกว่านมอุดมไปด้วยสาร